สวัสดีครับเพื่อนๆคิวไลท์ครับผมวันนี้อยู่ที่หลังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงหลังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับก็คือชุมชนตลาดหลักสี่นี่เองเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ก็ตามภาพเลยครับเริ่มมีการทาสีแล้วเพื่อนๆส่วนจะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะครับมาตามชมมาพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับทางด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นก็คือโครงการบ้านมั่นคงกับเพื่อนๆซึ่งโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรนะก็จะอยู่เรียกว่าตลอดแนวด้านหลังของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลยครับทางด้านหน้าก็จะหันหน้าออกไปทางคลองเปรมประชากรครับส่วนทางหลังบ้านก็จะติดกับรั้วของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครับแอดจำได้ว่าครั้งแรกที่แอดมาถ่ายนะครับในบริเวณเนี้ยบริเวณบ้านก็บางหลังก็จะขึ้นชั้น2นะครับบางหลังก็ยังทำชั้นล่างอยู่เลยมาคราวนี้ก็เรียกว่าขึ้นชั้น2ตลอดแนวนะครับแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นด้านในนะเพื่อนเพราะว่าเขาก็จะติดเป็นพวกผ้าใบกันฝุ่นปิดไว้หมดแล้วครับในส่วนของสีของน้ำก็ค่อนข้างดำครับเพื่อนไม่ต่างจากตรงบริเวณหลังไอทีสแควร์เลยนะครับสีก็จะประมาณเดียวกันเลยครับซึ่งครั้งก่อนที่แอดมาก็ยอมรับเลยครับว่ากลิ่นของน้ำก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยครับในส่วนของจำนวนบ้านมั่นคงนะครับที่สร้างอยู่ในบริเวณนี้นะก็อยู่ที่88หลังครับเพื่อนๆเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่5ธันวาปี64ครับแล้วก็จะมีกำหนดเสร็จนะครับไม่น่าเกินเดือนสิงหาเนี่ยนะเพื่อนซึ่งถ้าเราตรงตามคลองเปรมประชากรไปทางด้านหน้านะครับก็จะเจอกับชุมชนสิทธิ์หลวงปู่ขาวครับแล้วก็ชุมชนหลักสี่พัฒนา99นะก็คือชุมชนที่แอดไปถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วครับส่วนทางด้านหน้านะครับถ้าเราย้อนลงมาทางด้านนี้ก็จะไปที่ทางวัดเสมียนนาลีครับไปทางชุมชนประชาร่วมใจครับซึ่งทางนั้นแอดบอกกันนะว่าคุณภาพน้ำจะดีฝ่าบริเวณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นแถมยังมีปลาเยอะเลยนะเท่าที่แอดไปถ่ายมาครั้งก่อนนู่นเลยซึ่งบริเวณริมคลองนะครับจะมีสันเขื่อนความกว้างอยู่ที่3เมตรครับระยะห่างจากสันเขื่อนนะครับถึงบ้านก็อีก2เมตรเพื่อนๆรวมระยะทางนะครับตั้งแต่บ้านนะไปถึงที่คลองก็ประมาณ5เมตรครับในส่วนของเสาเข็มเขื่อนมีความยาวอยู่ที่18เมตรครับส่วนเสาเข็มบ้านนะครับจะมีความยาวอยู่ที่21ถึง22เมตรครับเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและกฎหมายครับขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้จาก Facebook ท่านธนัทนฤพรพงษ์ด้วยนะครับตอนนี้แอดเดินมาที่บริเวณหลังตึกวิจัยเคมีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วครับทางด้านนี้ก็มีการก่อสร้างบ้านมั่นคงนะยาวตลอดแนวเช่นกันเลยเพื่อนๆแต่ว่าทางด้านนี้ก็ยังไม่มีการทาสีนะครับทางด้านที่ทาสีแล้วก็จะอยู่บริเวณตรงลานจอดรถชั่วคราวบริเวณตรงประตู5ครับแอดเองก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าชอบโครงการนี้มากเลยเพื่อนแล้วก็อยากให้ต่อยอดไปในคลองอื่นๆด้วยนะครับเป็นโครงการที่ดีจริงๆครับทำให้คนที่อยู่บริเวณริมคลองนะครับมีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงครับสมกับชื่อเลยนะบ้านมั่นคงส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรเราลุ้นกันได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปแอดขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ
คิวไลท์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ